ครับ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 วิ่งหน่อยขวดแล้วเมื่อกี้ก็ขึ้นไปขวดจะพุ่งแล้วนั้นเดินบนอยู่นี่ครับเดี๋ยวข้างบนผู้ต้องหาก็อยู่ข้างบนแล้วอยู่พวกนั้นบายเลยไม่รู้อ่ะมึงมีใครตีบ้างบรรยากาศมันตอนแถลงข่าวเลยข้างล่างมันด้วยจะค่อยชั่วบอกแล้วเวลาคุณใช้มีดเยอะไปต่อไหนเว้นลากเลยนี่นึกว่าเมาเนี่ยมึงร้องเดียวเลยเลยจะมาแล้วไปเข้ามาเนี่ยคนสับพี่ก็ให้เด็กโอเคครับเอาเรื่องเราจะจบเลยขออยู่ขายบ้างขอก็เบื้องต้นจับได้1คนครับมาทั้งหมด4คนมีคนนะครับอีก3คนเนี่ยหลบหนีไปได้ครับผมนะครับแล้วก็ช่วงนี้กำลังผู้ต้องหาพาไปชี้ตำแหน่งที่ซุ้มไม้อยู่ครับแล้วก็เราเจอแล้วก็กำลังกดลงนะครับครับแล้วต้นไม้ต้นนึงเนี่ยอายุประมาณเท่าไหร่ก็อายุประมาณ 60-70 ปีครับก็ถ้าเป็นมูลค่ากับต้นนึงก็ประมาณสักล้านบาทล้านบาทประมาณตัดกี่ต้นครับก็2ต้นครับ2ต้นก็เป็นไม้พยุง2ต้น2ล้านครับประมาณนั้นได้หมดกี่ท่อนครับตอนนี้แปดรูปไปแล้วครับ18 19ท่อนเนี่ยครับยังไม่ได้นับชัดเจนจริงๆแล้วไม้พยุงเนี่ยเหลือที่เดียวในโลกก็คือประเทศไทยนะครับเพราะว่าเป็นไม้ที่ทางต่างชาตินะครับต้องการทีนี้ก็มีการมาระดมควานซื้อนะครับโดยให้ราคาสูงๆแล้วก็มีพวกยาบ้านะครับเป็นยาที่ใช้ในการเพิ่มกำลังเข้ามาขนนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องไม้มีค่ากับยาเสพติดเข้ามาพ่วงด้วยนะครับทางหน่วยงานราชการก็ทุกหน่วยในพื้นที่จังหวัดชลบุรีก็มาช่วยกันนะครับทั้งฝ่ายทหารทั้งฝ่ายตำรวจทั้งฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านก็เข้ามานะครับให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานใน